ชีเซ่สัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กันที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยเราจะหยิบยกคำพูดประโยคนึงของเบนโฮเกนนะคะซึ่งเคยพูดไว้ว่า Golf is 20% talent and 80% management นะคะซึ่งก็แปลว่ากอล์ฟเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ 20% ฝีมือนะคะส่วนอีกกว่า 80% เนี่ยมันคือเรื่องของการบริหารจัดการค่ะซึ่งการบริหารจัดการเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องของในสนามนอกสนามนะคะ on course management แล้วก็ off course self management ด้วยนั่นก็คือว่าคือเรื่องของการบริหารจัดการนี่เราเคยพูดกันในรายการหลายครั้งแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเล่นนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญแน่นอนล่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะเน้นในเรื่องของ self management บ้างก็คือเรื่องของการบริหารตัวเองตัวของนักกอล์ฟเองค่ะเพราะว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาประเภทเดี่ยวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะที่จะต้องดูแลจัดการทั้งเรื่องฝึกซ้อมนอนหลับพักผ่อนการเตรียมตัวต่างๆนานาให้พร้อมเพราะว่าเราไม่มีคนอื่นที่จะมาคอยบอกเราได้นะโอเคถ้าเราเป็นเด็กๆเนี่ยโอเคผู้พ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะคอยตักเตือนคอยแนะนำได้แต่ว่าเมื่อเราโตขึ้นไปนะคะเมื่อไปอยู่ในการเป็นนักกอล์ฟอาชีพแล้วเนี่ยต้องตัวเราเท่านั้นนะคะมันกีฬากอล์ฟมันไม่เหมือนกีฬาประเภททีมที่ว่าจะมีเพื่อนร่วมทีมคอยช่วยกันเตือนว่าถึงเวลาไปซ้อมแล้วมีโค้ชคอยบอกว่าเธออยู่ศูนย์หน้านะเธอหน้าที่นี้นะเธออยู่กองหลังเธอหน้าที่นี้นะนักกอล์ฟต้องเป็นทุกหน้าที่ให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีด้วยนะคะเอาล่ะเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันสำคัญถึง 80% เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยแน่นอนเรื่องของการฝึกซ้อมนะคะให้เพียงพอฝึกซ้อมให้ตรงตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องเข้าใจเกมของตัวเองอย่างดีนะคะว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนนะคะซึ่งจุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจุดนี้ก็จะอ่อนไปเรื่อยๆจุดนี้ก็จะแข็งไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปบางทีจุดอ่อนเราฝึกซ้อมมากขึ้นก็กลายมาเป็นจุดแข็งจุดแข็งพอซ้อมน้อยหน่อยมันก็กลายมาเป็นจุดอ่อนเพราะฉะนั้นนอกจากรู้ตัวเองเข้าใจเกมตัวเองแล้วก็ต้องรู้ทันด้วยว่าตอนนี้เนี่ยการเรียงลำดับความสำคัญในการฝึกซ้อมเนี่ยมันควรจะให้กับจุดไหนมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ทันตัวเองนะคะซ้อมให้ตรงกับเป้าหมายด้วยนะคะและอย่างที่สองที่จะต้องบริหารจัดการตัวเองให้ดีเนี่ยก็คือเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับทานอาหารดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นกันเพราะว่าถ้าอย่างที่สองเนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยเราจะไม่สามารถทำอย่างที่หนึ่งได้สำเร็จนะคะบางคนเนี่ยอย่างที่หนึ่งทำดีมากเลยฝึกซ้อมตั้งใจขยันนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูแลเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของอาหารการกินนะคะให้เพียงพอก็แทนที่จะให้คุณนะคะเรื่องของว่าเราขยันเราซ้อมเยอะกลายเป็นว่าใช้ร่างกายแล้วไม่เติมให้เขาเนี่ยกลายเป็นว่าให้โทษด้วยนะคะเพราะนั้นอย่างที่หนึ่งก็สำคัญอย่างที่สองก็สำคัญทีนี้มาถึงอย่างที่สามสิ่งที่เราจะต้องบริหารจัดการให้ดีก็คือในวันออกรอบเนี่ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะตื่นให้ทันเวลาใช่ไหมอันนี้เรื่องง่ายอยู่แล้วนะคะแต่แต่งตัวก็ต้องให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เราอาจจะไปเจอด้วยบางทีตื่นมาแดดยังออกอยู่แต่ว่าเราก็ต้องดูพยากรณ์อากาศด้วยว่าเอ๊ะวันนี้จะฝนตกลมแรงหรือเปล่าอะไรยังไงแล้วก็เตรียมเสื้อกันลมกันฝนให้พร้อมด้วยเตรียมสิ่งของที่จำเป็นใช่ไหมคะอาหารสแน็คต่างๆที่เราอาจจะต้องทานในระหว่างอันนี้ต้องทานอยู่แล้วแหละเพราะนั้นเราก็ต้องกะเวลาว่าถ้าเราทีออฟกี่โมงอาจจะต้องหิวในช่วงกี่โมงแต่บางทีเนี่ยมันรอจนหิวก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาอยู่ในช่วงของการเล่นเนี่ยอะดรีนาลีนมันหลั่งอยู่นะฮะมันร่างกายมันคิดว่าไหวแต่จริงๆมันอาจจะไม่ไหวก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดล่วงหน้าด้วยว่าอาจจะต้องเติมพลังในช่วงหลุมที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเตรียมไปให้พร้อมโดยเฉพาะที่เวลาถ้าเกิดไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่มีซุ้มทุก3หลุมมาเหมือนเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมสแน็คของเราไปนะคะมาถึงเรื่องของเตรียมสิ่งของในวันที่ไปออกรอบเตรียมเวลาให้พร้อมนะคะน้ำมันให้เต็มถังทุกอย่างมาถึงเรื่องของสภาพอารมณ์ของเราแล้วนะก็จะมีทั้งก่อนเล่นก็จะมีความตื่นเต้นความคาดหวังต่างๆนานานะคะระหว่างเล่นก็จะมียังมีความตื่นเต้นอยู่อาจจะมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนล่ะกอล์ฟมันต้องผิดพลาดอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้เรื่องของอารมณ์ของเราให้ดีด้วยนะคะทั้งหมดนี้ที่พูดมาเนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยคุณผู้ชมเห็นมั้ยคะว่ามันเป็นเรื่องที่เยอะนะคะหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักกอล์ฟระดับเลเจนด์อย่างเบนโฮเกนเนี่ยได้พูดไว้นะคะว่า 20% เนี่ยคือฝีมือแต่ว่า
ที่สำคัญกว่า 80% นี่คือเรื่องของการบริหารจัดการนะคะทีนี้มีนักกอล์ฟอยู่คนหนึ่งที่อุ๋ยนึกถึงมาคนแรกเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะว่าเธอทำได้ดีทั้งหมดเลยนั่นก็คือน้องจีนโปรจีนอาทยาธิติกุลของเราเนี่ยเนื่องด้วยอุ๋ยเคยได้มีโอกาสใกล้ชิดกับน้องจีนในช่วงที่เขามาฝึกซ้อมอยู่ในทีมของทาวก้านะคะ Thailand Ladies Amateur นะคะ Association สมาคมกีฬากอล์ฟสตรีของเราเนี่ยก็ได้ใกล้ชิดนะคะแล้วก็ได้สังเกตว่าน้องจีนเนี่ยมีความรับผิดชอบในตัวเองเกินตัวมากเลยนะเธอเข้ามาอยู่ในทีมเนี่ยตอนอายุ12ซึ่งตอนนั้นบอกเลยว่าจริงๆเราไม่รับเด็กที่อายุต่ำกว่า13นะคะแต่ว่าเราเห็นว่ามีศักยภาพก็เลยรับเข้ามาแล้วก็เธอก็แสดงให้เห็นเลยว่าเธอรับผิดชอบเกินตัวมาก1 2 3 4ที่อุ๋ยพูดมาเนี่ยเธอทำได้นะคะเรื่องของบริหารจัดการอารมณ์นี่บอกเลยว่ายกให้เลยเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีทุกคนคอยถ้าเจอกันก็จะถามไทยน้องจีนนี่เขาเก่งมากจริงๆใช่ไหมเขาเก่งตรงไหนอุ๋ยก็จะบอกว่าโอเคทุกคนรู้แล้วล่ะว่าฝีมือน่ะมีแน่นอนนะคะแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือเรื่องของการบริหารตัวเองที่เธอรู้มีความสามารถแล้วอุ๋ยจะบอกว่าเธอฉลาดนะคะฉลาดในการที่จะรู้ทันตัวเองแล้วก็รู้ว่าตอนเนี้ยเกมเธอเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งต้องเรียงลำดับอย่างไรรวมถึงเรื่องของการพักผ่อนด้วยเธอก็ให้ความสำคัญกับการมีชีวิตสนุกสนานในวัยเด็กของเขาด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นชีวิตที่บาลานซ์นะคะก็คิดว่าน้องจีนี่รับรองอนาคตไกลด้วยเพราะว่าเขามี 80% ที่ดีมากๆตรงนี้นะคะก็ขอชมออกสื่อไว้เลยแล้วก็แน่นอนแฟนๆรายการ Tee Off เราก็จะเป็นกำลังใจติดตามเชียร์น้องจีนต่อไปแน่นอนเอาล่ะค่ะก็วันนี้พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้ทุกๆคนเนี่ยให้ความสำคัญกับตรงนี้ด้วยเพราะว่าคนที่เริ่มเล่นกอล์ฟใหม่เนี่ยแน่นอนอาจจะไปให้ความสำคัญกับเรื่องการฝึกซ้อมในสนามไดรฟ์นะคะทำวงสวิงให้ดีนะคะแน่นอนอันนั้นสำคัญแต่ว่าเมื่อคุณเดินทางมาถึงจุดที่เริ่มจะเล่นกอล์ฟแล้วก็เป็นนักกอล์ฟที่เต็มตัวมากขึ้นเนี่ยอย่าลืมด้วยว่าอีก 80% นั้นคือเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองค่ะชีเซ่สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง